قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่รับฟังรายการจริยธรรมอิสลามทุกๆท่านนะครับวันนี้เนื้อหาสาระเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆพี่น้องแล้วเราก็จะต้องพบเจออยู่เป็นประจำนั่นก็คือเรื่องของมารยาททางสังคมพี่น้องครับการที่เรานั้นคิดดีแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องดีเลยนะครับแต่ต้องลงมือปฏิบัติด้วยนะแล้วก็มอบสิ่งดีๆต่างๆวันหนึ่งพี่น้องเมื่อเราประสบปัญหาเราก็จะมีเพื่อนเราก็จะมีคนที่มาช่วยเราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของสิทธิต่างๆหรือการปฏิบัติดีต่างๆต่อพี่น้องมุสลิมนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญและที่สำคัญอย่างยิ่งพี่น้องครับเป็นแนวทางการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสร้างความรักความผูกพันกันในสังคมและบางเรื่องพี่น้องครับไม่ได้ปฏิบัติเฉพาะมุสลิมเท่านั้นเรายังสามารถที่จะปฏิบัติต่อเพื่อนต่างศาสนิกของเราได้ด้วยนั้นเรามีเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมถามว่าเราสามารถไปเยี่ยมเขาได้ไหมเวลาเขาเจ็บป่วยเราสามารถช่วยเหลือเขาได้ไหมเวลาเขาที่ได้ตกทุกข์ได้ยากคำตอบก็คือได้พี่น้องครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยแต่ประเด็นบางอย่างเนี่ยพี่น้องก็ในศาสนาก็จะพูดถึงมุสลิมเป็นอันดับแรกก่อนนะครับพี่น้องร่วมศรัทธาก่อนหลังจากนั้นก็คุยถึงเรื่องของคนที่เป็นพี่น้องร่วมโลกนะครับเป็นลูกหลานของนบีอาดัมทั้งหมดนะพี่น้องนะเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ที่ตอบรับคำเชิญชวนหรือยังอันนี้เป็นการทำหน้าที่ของคนที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับสิทธิมุสลิมต่อมุสลิมหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดว่าฮักกุลมุสลิมอะลามุสลิมคอมซุนสิทธิมุสลิมที่ระหว่างมุสลิมด้วยกันที่ต้องปฏิบัติเนี่ยนะครับมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันคำว่าคอมซุนก็คือ5ประการ1ก็คือรอดดุสสลามนั่นหมายความว่าการรับสลามนะมันก็จะมีอีกหะดีษบางสำนวนที่บอกว่าเมื่อเจอกันวะอิซาลากีตะฮูฟัสลิมอะลัยอีกสำนวนก็คือเมื่อเจอกันพี่น้องเมื่อเจอกันให้สลามจงให้สลามเมื่อเจอกันสำนวนนี้ใช้คำว่ารอดดุสสลามก็คือการรับสลามนั้นการรับสลามถือว่าเป็นวาญิบพี่น้องการให้สลามเป็นซุนนะห์มีแค่เรื่องเดียวพี่น้องที่ซุนนะห์นั้นได้ผลบุญเยอะกว่าวาญิบคือเรื่องของการให้สลามอัฟดอนกว่าดีกว่าคือการให้สลามส่วนการรับสลามนั้นถือว่าเป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่เวลามีใครให้สลามเราแล้วพี่น้องนิ่งได้ไหมเฉยได้ไหมไม่ได้ต้องรับสลามนะครับประการต่อมาก็คือวะอียาดะตุลมารีดคือการไปเยี่ยมคนป่วยข้อนี้นะครับทั้งมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมอันนี้สามารถปฏิบัติได้นะหมายความว่าไงครับเราอาจจะมีเพื่อนที่เป็นมุสลิมอันนี้สมควรอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องไปเยี่ยมคนป่วยและต้องรู้จักไหมพี่น้องอาจารย์บางคนก็ถามอาจารย์ครับทำไมรู้จักจะไปไม่ได้จะไปได้ยังไงคือถ้าเรารู้ข่าวว่าเป็นพี่น้องมุสลิมหรือเป็นใครที่ป่วยอยู่เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้คำว่ารู้จักตรงนี้เนี่ยพี่น้องไม่ได้ว่าต้องมักจีคือเป็นเพื่อนเรียนกันมาตั้งแต่สมัยนั้นไม่ใช่หรอกอาจจะเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่แล้วก็รู้ว่าเขามาอยู่ข้างบ้านเราเนี่ยหรือเคยไปร่วมกิจกรรมเคยเป็นเพื่อนร่วมเดินทางเคยไปอุมเราะห์ด้วยกันนะครั้งเดียวก็พอพี่น้องอันนี้ก็สามารถที่เราจะไปเยี่ยมเยียนได้นะครับวัจีบะอุจญะนาซะห์แล้วก็การตามไปส่งผู้ตายนะครับอันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องของญะนาซะห์วัตติบาอุจญะนาอิซนะครับวะอิญาบะตุดดะวะการตอบรับคำเชิญชวนเรียกร้อง
ต้องวงเล็บนะครับต้องเป็นคำเรียกร้องเชิญชวนในสิ่งที่ดีนะถ้าเขาชวนไปเล่นการพนันชวนไปทำเรื่องที่ผิดหลักการศาสนาอันนี้ไม่ต้องตอบรับนะครับอันนี้ให้ปฏิเสธแล้วก็พูดกับเขาดีๆนะซีฮะเตือนเขาดีๆแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ดีพี่น้องชวนไปร่วมงานศาสนาเช่นนะครับอาจจะชวนไปงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคนะเรื่องของงานวะลีมะห์นะครับเรื่องของการไปฟังบรรยายศาสนธรรมเหล่านี้พี่น้องถ้าเราไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ติดธุระอะไรไม่ได้มีภารกิจใดที่เร่งด่วนที่สำคัญก็ให้เราตอบรับแล้วก็อย่างที่4อย่างที่5สุดท้ายนะครับวัตชมีตุนอาติสอาติสแปลว่าการตอบรับคำจามเวลาคนที่จามเนี่ยนบีให้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์เวลาจามนะอัลฮัมดุลิลละห์ส่วนคนที่ได้ยินก็ต้องกล่าวว่ายัรฮัมมุกัลลอฮ์ยัรฮัมมุกัลลอฮ์นะครับนี่ก็คือมารยาทที่เราจะต้องพึงปฏิบัติกับมุสลิมด้วยกันขอเน้นย้ำในเรื่องของการอิอาดะตุลมารีดก็คือการเยี่ยมคนป่วย เรื่องของการเยี่ยมคนป่วยพี่น้องครับมีฟอดีละฟอดีละแปลว่าความประเสริฐจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีรายงานจากท่านซาวบานซึ่งเป็นคนรับใช้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันอาดะมารีดอนลัมยะซัลฟีคุรฟะตินญันนะติฮัตตายัรญิความว่าผู้ใดเดินทางไปเยี่ยมคนไข้พี่น้องมันอาดะอาดะมารีดอนหมายถึงว่าเดินทางไปเยี่ยมคนไข้คนป่วยแล้วยะซัลนะเขาก็จะคงอยู่ในสภาพของผู้ที่เก็บเกี่ยวผลพวงแห่งสวรรค์จนกว่าเขาจะเดินทางกลับบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมหะดีษที่2568หะดีษที่2568พี่น้องครับนะนี่คือในสภาพของคนที่เก็บผลพวงก็คือเปรียบผลไม้ในสวรรค์เป็นความดีงามที่ง่ายมากพี่น้องไปเยี่ยมคนป่วยนั้นบางคนเนี่ยอาจจะไปนานถูกไหมครับอาจจะไปทีเสียเวลาเขาจะใช้คำว่าเสียเวลาพี่น้องใช้เวลาแล้วกันเสียเวลาเนี่ยมันไม่ใช่เสียนะครับอันนี้คือทุกเวลาที่เราได้เดินทางตั้งแต่เดินทางไปยันเดินทางกลับเนี่ยอัลลอฮ์คิดผลบุญให้หมดเลยดังนั้นถ้าใครไปเยี่ยมคนป่วยใช้เวลาครึ่งวันพี่น้องนั่นก็หมายความว่าเขานั้นอยู่ในสวรรค์อยู่ในสภาพของการเก็บผลพวงสวรรค์นั้นครึ่งวันเห็นไหมครับนี่คือหะดีษที่พูดถึงความประเสริฐของการไปเยี่ยมคนป่วยมีรายงานจากท่านอบูฮุรอยรอรอดิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันอาดะมารีดอนอาวิซซารออะคอละอะคอลละฮูฟิลลาฮิผู้ใดที่ไปเยี่ยมคนไข้พี่น้องคนป่วยเอาซารออาคอและหูหรือไปเยี่ยมพี่น้องของเขาเพื่อนของเขาคนใดคนหนึ่งอันนี้รวมถึงการไปเยี่ยมเยือนไปเยี่ยมเยือนเพื่อนด้วยนะครับอาจจะไปหาเพื่อนคำว่าหาเพื่อนพี่น้องฟินลาฮีไปหาในหนทางของอัลเลาะห์บางคนบอกอาจารย์เนี่ยฉันไปหาเพื่อนตลอดเลยทำไมอ่ะไม่มีคนสูบบุหรี่ด้วยกันไม่มีคนทำตีไพ่ด้วยกันไม่มีคนทำผิดด้วยกันอันนี้ไม่ใช่ในหะดีษนี้นะหะดีษนี้คือฟิลลาในหนทางของอัลเลาะห์คือไปเนี่ยพี่น้องไม่ได้ทำความผิดแต่ไปเพราะเพื่อจะกระชับความสัมพันธ์เพื่อความเป็นอุคูวะความเป็นพี่น้องกันแล้วก็มีการพูดคุยกันในเรื่องราวที่เป็นความดีไม่ใช่ไปถึงก็จับกลุ่มนินทาชาวบ้านนะว่าคนนั้นทีคนนี้ทีอันนี้ไม่ใช่ในหนทางคำว่าฟิลลาคำว่าฟิลลาคือต้องในบทบัญญัติที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้หลักการตรงนี้พี่น้องเรื่องดีนะครับนาดาฮูมูนาดินอันติบตะวะตอบะมัมชากะวะตะบาวะตะมินันจันนะมันซิลานบีบอกว่าไงครับจะมีนะจะมีคนกู่มีคนเรียกนะครับมูนาดาก็คือมีคนเรียกเขาว่าท่านเป็นคนดีแล้วนะท่านเป็นคนดีแล้วการเดินทางของท่านดีแล้วและท่านได้เตรียมและท่านได้รับ
บ้านในสวรรค์แล้วหะดีษหัสซันพี่น้องนั้นแสดงว่าบุคคลใดที่ไปเยี่ยมคนป่วยหรือไปเยี่ยมเพื่อนของเขาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแสดงว่าเรานั้นเป็นคนดีพี่น้องเป็นคนดีการเดินทางแบบนี้ได้ผลบุญและได้บ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ด้วยพี่น้องหะดีษฮะซันนะครับบันทึกโดยอิหม่ามติรมีซีสำนวนนี้หมายเลขที่2008ซอฮีฮ์ซุนันอัตติรมีซีเลขที่1633บันทึกโดยอิหม่ามอิบนุมาญะห์เลขที่1443ซอฮีฮ์อิบนุมาญะห์เลขที่1184หะดีษซอฮีฮ์หะดีษฮะซันเป็นหะดีษฮะซันนะครับนะคือท่านอิหม่ามติรมีซีบอกว่าเป็นฮะดีษฮะซันนะแต่อยู่ในหนังสือซอฮีฮ์ติรมีซีอยู่ในซอฮีฮ์อิบนุมาญะห์ก็มีปัญหาพี่น้องจะฮะซันจะซอฮีฮ์อันนี้ก็เป็นระดับของอุลามะได้ให้เอาไว้แต่ถ้าพี่น้องได้ยินคำว่าฮะดีษซอฮีฮ์ฮะดีษฮะซันนั่นแสดงว่าเป็นอะดิลละมักบูละแปลว่าหลักฐานที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติได้อย่างแน่นอนนะอีกฮะดีษนึงพี่น้องพูดถึงมาลาอิกะห์นะครับถ้าเราได้รับดุอาจากคนดีพี่น้องดีใจไหมอาจารย์อับดุลลาตีฟดุอาให้กับคนนั้นคนนี้หลายๆคนก็ดีใจแต่ความจริงอาจารย์อับดุลลาตีฟไม่ได้ดีอะไรนะพูดเฉยๆถ้าสมมติเรามีคนคนนึงที่เป็นคนดีที่เรามั่นใจอ่ะนะเราว่าคนเนี้ยเป็นคนคนนึงที่อยู่ในหลักการศาสนาแล้วเขาดุอาให้แน่นอนนะครับคนที่เป็นอาลิมอุลามะเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุให้ดุอานั้นมุสตาญาบเป็นที่ตอบรับแต่ถ้าเป็นดุอาของมาลาอิกะห์พี่น้องอันนี้พี่น้องมีความประเสริฐนะเพราะมาลาอิกะห์เนี่ยนะลายะซูนัลลอฮะชัยอะไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์แล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์แปลว่าไม่มีความผิดเลยแล้วก็ใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นดุอาจากมาลาอิกะห์จึงเป็นดุอาที่มุสตะญับเป็นที่ตอบรับแต่จะทำยังไงอ่ะถึงจะได้รับดุอาจากมาลาอิกะห์พี่น้องก็มาดูหะดีษนี้ครับท่านอาลีบินอาบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتى أخاه المسلم أعيدا ฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดที่ไปเยี่ยมเพื่อนมุสลิมของเขานะอีดันนะเขาจะเดินมาชาฟีคิราฟะติลญันนะฮัตตายะจลิซะเขาในช่วงที่เขาเดินทางนะพี่น้องครับนบีบอกว่าเขาจะเดินทางท่ามกลางผมพวงที่พร้อมเก็บในสวงสวรรค์ขอรอฟะติญญันฮัตตายะจลิซะจนกระทั่งเขาได้นั่งลงตรงนี้ก็หมายถึงว่าถึงบ้านของคนที่เราไปเยี่ยมก็นั่งนะก็นั่งลงฟะอีซาจะลาซะงอมารัตฮุเราะห์มะตุเมื่อเขานั่งลงแล้วความเมตตาเราะห์มะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะปกคลุมเขาพี่น้องเต็มไปด้วยกับความเมตตาที่ปกคลุมเขานะฟะอินกานะกอดวะตะศ็อลลาอะลัยฮิซะบะอูนอัลฟะมะลักฮัตตายุมซียะประโยคต่อมานบีบอกว่าหากเขาไปตอนเช้าหมายถึงว่าการไปเยี่ยมเพื่อนมุสลิมของเขาไปเยี่ยมคนป่วยของเขานั้นไปตอนเช้าจะมีเหล่ามาลาอิกะห์พี่น้องซะบะอูนะอัลฟ70,000นะ70,000เนี่ยอันนี้คือภาษาอาหรับนะพี่น้องนะบางคนบอกอาจารย์อะไร70,000ภาษาอาหรับเนี่ยเขาใช้หลักหมื่นเขาไม่มีพี่น้องหลักหมื่นเนี่ยไม่มีก็ใช้70,000เนี่ยแหละนะฮะ70,000ก็คือ70,000นะครับของเราก็คือ70,000นะบางคน70,000เหมือนกับจำได้ไหมมีคำพูดนึงว่า100,000ไปขอสาวเขาเรียก100,000ก็100,000ก็เท่าไหร่พี่น้องก็1อะไร100,000ก็100,000อันนี้100,000ก็คือ100,000อันนี้70,000ก็คือ70,000จะขออภัยโทษพี่น้องนะจะขออภัยโทษให้กับเขาจนกระทั่งฮัตตายุมซียะจนกระทั่งถึงตอนเย็นไปตอนเช้าแต่ว่าไม่จำเป็นต้องกลับแต่ตอนเย็นนะอันนี้คือไปตอนเช้าแล้วก็กลับมาอาจจะไปแค่
ชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงแต่มาลาอิกะห์เนี่ยขอดูอาให้ถึงเย็นเลยคุ้มไหมคุ้มนะพี่น้องนะยิ่งกว่าคุ้มอีกนะครับอันนี้ความประเสริฐที่มากมายว่าอินกานะมะซาอันศอลลาอะลัยฮิ70อัลฟ์มะลักฮัตตายุสบิฮะฮัตตายุสบิฮะถ้าเขาเกิดไปตอนเย็นล่ะมาลาอิกะห์ 70,000 ท่านก็จะขออภัยโทษให้แก่เขาจนกระทั่งถึงเวลาเช้าพี่น้องหะดีษซอฮีฮ์บันทึกโดยอบูดาวูดเลขที่3098ซอฮีฮ์ซุนันอบูดาวูดเลขที่2655และบันทึกโดยอิหม่ามอิบนุมาญะห์ตามสำนวนนี้เลขที่1442ซอฮีฮ์ซุนันอิบนุมาญะห์เลขที่1183พี่น้องครับมีทั้งบ้านเตรียมเอาไว้ในสวรรค์มีผลพวงในสวรรค์ต้นไม้จากสวรรค์มีมาลาอิกะห์ 70,000 ขอดุอาอ์ให้ขออภัยโทษให้นี่คือความประเสริฐที่ใกล้มากใกล้ตัวมากดังนั้นผมถึงบอกว่าเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเยี่ยมง่ายมากเลยพี่น้องบางทีเนี่ยรั้วอยู่ติดกันไม่เคยไปหากันเลยนะครับแปลกไหมเราไปหาไกลๆนะบางทีข้ามคลองไปข้ามจังหวัดไปข้างบ้านเราไม่ไปหาเลยเนี่ยมันก็แปลกนั้นนบีเนี่ยเริ่มการทำดีจากในครอบครัวเสร็จแล้วก็คนใกล้ตัวคนที่อยู่ใต้การปกครองของเราแล้วก็เพื่อนบ้านนะผมเคยพูดแล้วนะเรื่องเพื่อนบ้านเนี่ยจนกระทั่งนบีเข้าใจว่ากินมรดกจากเขาได้นะพี่น้องสำคัญจนกระทั่งเข้าใจว่ากินมรดกจากเพื่อนบ้านได้นะแสดงว่าเน้นย้ำมากแต่อันนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าพี่น้องจะเยี่ยมเฉพาะเพื่อนบ้านเท่านั้นนะใครที่อยู่ไกลหรือเป็นญาติพี่น้องหรืออาจจะไม่ใช่ญาตินะครับแต่เรารู้จักเนี่ยแล้วเราก็ไปเยี่ยมเนี่ยผลบุญขนาดไหนพี่น้องนะได้สวรรค์บ้านในสวรรค์ผลพวงจากสวรรค์แล้วก็มาลาอิกะห์ขอดุอาอ์ให้นะครับนี่ก็คือเรื่องของการเยี่ยมคนป่วยนะครับที่อยู่ใน1ในสิทธิทั้ง5ที่เราต้องพึงปฏิบัติศาสนาพี่น้องกำชับให้ปฏิบัตินะครับแต่การไปเยี่ยมเนี่ยพี่น้องมันก็ต้องมีมารยาทนะบางคนเนี่ยเหมือนไม่ไปเยี่ยมพี่น้องเหมือนไปกินของคนป่วยคือเข้าใจไหมบางทีเนี่ยของเราไม่ให้อันที่ความจริงเรื่องของการให้ของเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเงื่อนไขนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องของอุฟก็คือเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมานะก็มีของฝากที่อาจจะไปฝากคนป่วยแต่ถามจริงๆว่าคนป่วยบางทีก็ไม่ได้ทานหรอกครับคนที่มาเยี่ยมนั่นแหละทานแต่ประเด็นว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ลิ้นลาฮิจาลาไปเพื่อไปอย่างอื่นนะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนั้นมาดูซิว่ามารยาทในการเยี่ยมคนป่วยนะมีอะไรพี่น้องอย่างแรกเลยนะครับเรื่องของดุอาพี่น้องรู้จักดุอาไหมดุอาคือการขอพรจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแรกเนี่ยเป็นดุอาที่ขอให้กับตัวเองพี่น้องเอ๊ะอาจารย์ไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยทำไมขอดุอาให้กับตัวเองล่ะพี่น้องครับบางอย่างเนี่ยมันเพิ่มอีหม่านของเรานะพี่น้องไปเห็นคนใส่สายเคยเห็นคนใส่สายไหมกินข้าวเนี่ยเรากินทางปากถูกไหมครับแต่คนเนี่ยสามถ้าคนป่วยมากๆเนี่ยกินทางปากไม่ได้เขากินทางจมูกนะแต่เราอย่าไปกินทางจมูกนะพี่น้องนะกินไม่ได้นะแต่คนที่ป่วยหนักๆที่ทานข้าวไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับเขาต้องให้อาหารเขาเรียกของเหลวเป็นอาหารตามสายซึ่งสายเนี่ยเขาใส่ที่จมูกทรมานสุดๆพี่น้องขอดุอานะครับอย่าให้เราอยู่ในสภาพแบบนั้นดังนั้นอย่าคิดว่าสุขภาพเราที่ทุกวันนี้เราเคี้ยวอาหารได้เนี่ยเฉยๆนะพี่น้องถ้าอัลเลาะห์ให้เราเคี้ยวอาหารไม่ได้สักวันนึงพี่น้องจะเกิดอะไรขึ้นหรือสักเดือนนึงเราต้องไปกินอาหารตามสายนั่นเพิ่มอีหม่านนะผมเวลาไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยพี่น้องเตียงข้างๆเนี่ยก็ร้องโอ้ยเตียงทางขวาก็ร้องโอ้ยกลับมามองที่เราอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลเลาะห์ยังให้แรงขนาดนี้แต่เราทำอะไรบ้างพี่น้องเพื่อเป็นการตอบแทนความเมตตาที่อัลเลาะห์ให้กับเราขอดุอาอ์ให้กับตัวเองขณะที่เห็นผู้ป่วยพี่น้องอันนี้เป็นหะดีษนะครับขณะที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยเมื่อเห็นคนป่วยแล้วได้รับการทดสอบจากอัลเลาะห์แล้วและเห็นความทุกข์ของผู้ป่วยที่ได้รับแล้วศาสนาส่งเสริมให้ไปเยี่ยมหรือเห็นผู้ที่ประสบการทดสอบส่งเสริมให้เราดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้กับตัวเองว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันอารอมุบตะลาฟะกอละผู้ใดที่เห็นคนที่ประสบทุกข์ภัยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นโรคหรืออุบัติเหตุนะหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆเนี่ยทั้งหมดเลยนะเวลาเราเห็นคนรถคว่ำเห็นอุบัติเหตุตามท้องถนน
ให้กล่าวแบบนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอาฟานีมิมมะบัตะลากะบิทีละคำนะความหมายก็คือการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่พระองค์อัลลอฮ์ผู้ซึ่งทำให้ฉันปลอดภัยอาฟานีแปลว่าทำให้ฉันปลอดภัยจากสิ่งที่เขาประสบอยู่เขาเป็นมะเร็งพี่น้องเราเป็นไหมเราไม่ได้เป็นขอบคุณอัลลอฮ์นะที่เขาประสบอยู่เขารถคว่ำเราไม่ได้คว่ำพี่น้องเราไม่ได้ประสบอุบัติเหตุเราขอบคุณอัลลอฮ์มิมมะบัตะลากะบิวะฟัดดะลานีอะลากะซีริมมิมมันคอละกอตัฟดีลาและพระองค์ทรงทำให้ฉันพิเศษอย่างมากมายมากกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นการกล่าวดูอาเช่นนี้เพื่อเป็นสิ่งทดสอบดังกล่าวดังเช่นการทดสอบดังกล่าวจะไม่ประสบแก่เขาเลยในฟอดีละตรงนี้พี่น้องครับนะที่นบีบอกนะลัมยูซิบะฮุซาลิกะบะลาใครที่กล่าวแบบนี้พี่น้องสิ่งที่เราไปเห็นการที่คนนั้นถูกทดสอบจะไม่มาโดนกับเราสมมุติเราไปเยี่ยมคนคนนี้เป็นโรคทั้งหมด15โรคพี่น้องอ้าวมาดูนะอาจจะมีบางคนอาจจะโรคนู้นโรคนี้เยอะถ้าเรากล่าวดูอาบทนี้พี่น้องในหะดีษบอกว่าไงที่เขาเป็นอยู่จะไม่เป็นกับเราด้วยดีไหมดีแต่ไม่ได้หมายความว่าเราอยากให้เขาเป็นไปนะเราก็ต้องเห็นอกเห็นใจเขาอยู่แล้วแต่ถ้าสิ่งนั้นไม่ประสบกับเราก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับดังนั้นดูอาตรงนี้พี่น้องขอให้กับตัวเองและมีดูอาขอให้กับผู้ป่วยแต่แน่นอนนะครับมารยาทในการขอดูอาให้เริ่มที่ตัวเองก่อนร็อบบี้ฟิดลีโออัลลอฮ์ขออภัยโทษต่อให้กับฉันวะลิวาลิดัยและก็บิดามารดาของฉันนะเห็นไหมครับร็อบบิฟิลลีวะลิวาลิดัยวะรฮัมฮุมากะมาร็อบบียานีซอกีรอในดุอาบทนี้ที่เราขอเป็นประจำพี่น้องขอให้พ่อแม่ก็จริงนะครับแต่ก่อนจะขอให้พ่อแม่ร็อบบิฟิลลีขอให้กับใครก่อนให้กับตัวฉันก่อนดังนั้นบางคนเป็นไงครับพอไปเยี่ยมคนป่วยดูอาให้คนป่วยก่อนเลยตัวเราก็ไม่ได้ขอให้ตัวเองเลยได้ไหมมันก็ทำได้แต่มันไม่ถูกกับมารยาทพี่น้องคำว่ามารยาทเนี่ยเป็นการทำแล้วดีแต่ถึงขั้นผิดไหมไม่ผิดนะแต่ว่าทำแล้วมันดีกว่าพี่น้องนั้นข้อแรกที่เป็นมารยาทในการเยี่ยมคนป่วยคือดูอาให้กับตัวเองแล้วสิ่งที่ท่านจะได้รับจากหะดีษนี้ก็คืออะไรครับสิ่งที่เขาถูกทดสอบอยู่ที่เขาประสบจะไม่มาเกิดกับเราพี่น้องหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามอัตเตอร์มีรีหะดีษที่3761หะดีษซอฮีหะนะครับเอาอีกรอบนึงนะอีกรอบนึงพี่น้องหลายคนฟังอยู่อาจารย์แหมอ่านสักบทครั้งเดียวใครจะจำได้อ้าวพี่น้องผมให้เป็นอ่านเอาไว้แล้วก็พี่น้องฟังแล้วพี่น้องพยายามจดให้ได้ถ้าจดไม่ได้พี่น้องก็ลองเสิร์ชหาดูนะทางอินเทอร์เน็ตนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอาฟานีมิมมับตะลากะบิฮิวะฟัดดะลานีอะลากะซีริมมิมมันคอละกอตตัฟดีลาอีกรอบหนึ่งนะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอาฟานีมิมมับตะลากะบิฮิวะฟัดดะลานีอะลากะซีริมมิมมันคอละกอตัฟดีลากล่าวแบบนี้พี่น้องสิ่งที่ถูกทดสอบกับเขาหรือสิ่งที่ประสบกับเขาจะไม่เกิดขึ้นกับเราเลยพี่น้องอันนี้ก็คือเรื่องของมารยาทนะครับส่วนในวันต่อไปพี่น้องที่เราจะมาเรียนรู้กันต่อเนี่ยนี่คือข้อที่1เท่านั้นนะยังมีข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6ข้อที่7รอพี่น้องอยู่และแต่ละข้อพี่น้องครับมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยดังนั้นวันนี้พี่น้องดูสิรอบบ้านเรานะหรือญาติพี่น้องเรามีใครนอนอยู่โรงพยาบาลบ้างไหมมีใครนอนเจ็บป่วยบ้างไหมบางคนนอนติดเตียงอยู่แล้วพี่น้องก็ไปเยี่ยมเถอะนะพี่น้องนะไปเยี่ยมมีบางคนเนี่ยพี่น้องใช้โซเชียลนะฮะใช้โซเชียลเป็นสื่อในการทำความดีผมเคยเห็นนะฮะอาจารย์ท่านหนึ่งโพสต์นะครับว่า
ใครรู้จักคนป่วยในพิกัดใช้คำว่าพิกัดรามกำแหงบ้างไหมอยากจะได้ความดีตรงนี้พี่น้องปรากฏก็มีคนตอบนะฮะครั้งหนึ่งเนี่ยคุณแม่ผมป่วยนะครับปรากฏว่าอาจารย์ท่านนี้มาผมก็งงว่าเอ๊ะท่านมาท่านเราก็ไม่ได้โทรบอกท่านนะอ๋อท่านดูในโซเชียลความจริงการลงไว้ในโซเชียลเนี่ยถ้าลงให้เรื่องดีเนี่ยพี่น้องมันก็นำมาสู่ความดีได้ลงว่าเนี่ยคุณแม่ป่วยอยู่แต่ว่านิดนึงนะครับการลงภาพคนป่วยนะครับต้องเป็นภาพที่ดีด้วยนะไม่ใช่ภาพโอ้โหกำลังพังงาบอยู่งี้หรือบางทีเปิดเอารออันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะผมก็จะลงเป็นเลขห้องแล้วก็บอกว่าเนี่ยมาเยี่ยมได้แล้วก็เป็นไงครับแล้วก็ให้ขอดุอาให้นะครับอ่ะพี่น้องครับวันนี้จากลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์กอลูยาتأمنا على يوسف وإنا له لناصحون.